แพ้ไปอย่างน่าเสียดายครับสำหรับนักวอลเลย์บอลสาวไทยของเราโดยในนัดล่าสุดของ VNL สนามที่2เนี่ยสาวไทยของเราแพ้ทีมชาติเยอรมันไป1-3เซตครับทำให้อันดับโลกของเราตกลงมาอยู่ที่อันดับที่15ของโลกนั่นเองครับโดยในนัดนี้ทั้ง2ทีมเนี่ยก็เรียกได้ว่าเปิดเกมรุกจากบอลเร็วดวลใส่กันแต้มต่อแต้มเลยทีเดียวครับท็อปสกอร์ของทั้ง2ทีมเนี่ยเป็นบอลเร็วโดยฝั่งเยอรมันก็จะเป็นบอลเร็วทั้ง2คนนะครับที่ทำได้17แล้วก็16แต้มครับส่วนสาวไทยของเราเป็นทัดดาวนึกแจ้งครับทำไปทั้งหมด17แต้มเป็นแต้มจากเกมตบ15แต้มและเกมบล็อกอีก2แต้มครับซึ่งเรียกได้ว่านัดนี้เป็นนัดที่บอลเร็วของไทยเราเนี่ยมีบทบาทช่วยทีมมากที่สุดในรอบปีเลยทีเดียวครับเป็นการจ่ายบอลเร็วที่เรารอคอยมานานนั่นเองแต่กลับกลั้นบอลหลักของเราไม่สามารถช่วยบอลเร็วทำคะแนนได้ครับทำให้ณนี้ทีมชาติไทยยังไม่เจอกับคำว่าชัยชนะแต่วินแอลยังไม่ถึงครึ่งทางยังไงอย่าลืมติดตามเชียร์สาวนักวอลเลย์บอลไทยของเราต่อในรายการนี้ด้วยครับ